อบนะครับซอยพึ่งทองใช่ครับที่ออกจากซอยส่วน200ปีมาก็ยืนสายมือเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับสายหัวอ้อมก็ได้ด้วยได้ทุกปีแล้วตรงนี้คนเลี้ยงผึ้งเยอะจากคนเลี้ยงผึ้งครับเตนิดเล่ก็เอาไปตรวจสอบก่อนว่าในน้ำผึ้งนี้มีคุณค่าทางโภชนาการยังไงมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่กำหนดเลยไม่เกินมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 18% มีสารเคมีไม่ปนเปื้อนถ้ามีสารเคมีปนเปื้อนน้ำผึ้งนั้นเขาตีกลับเนตเล่แล้วก็จะให้ราคาดีกว่าพ่อค้ารายอื่นส่วนมดสำหรับปี2565จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่พันค่อมประมาณ 5,200 ไร่เศษแล้วก็จากการสำรวจของทั้ง3อำเภอมีการออกดอกประมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% ถ้าคิดเป็นไร่ก็ประมาณ 3,000 ไร่เศษนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเอาผึ้งมาช่วยผสมเกสรวางกระจายในพื้นที่ทั่วพื้นที่เลยไม่ต่ำกว่า 2,000 รังเพราะฉะนั้นฝากเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ให้งดการใช้สารเคมีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสวนส้มโอสวนลิ้นจี่จนถึงปลายเดือนมกราสำหรับปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ถ้าผลผลิตติดดี
พื้นที่ออกดอกประมาณ 3,000 ไร่เศษไร่หนึ่งประมาณ 2ตันก็มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 6,000 ตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สภาพอากาศปลายเดือนนี้จะทราบผลครับผม